ต่อมาเรามาช่วยกันสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่มีความคล้ายกันดูนะคะก็เขากำหนดรูปสี่เหลี่ยมมาให้สองรูปคือสี่เหลี่ยม ABCD กับสี่เหลี่ยม PQRS แล้วเขาก็บอกว่าสองรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่คล้ายกันดังรูปแล้วจากการใช้สายตาของเราก็พบว่ามันคล้ายกันจริงๆนะคะคือมันรูปร่างเหมือนกันเลยแต่ว่ามันต่างออกไปแค่มันมีขนาดที่ไม่เท่ากันอันนึงเล็กแล้วก็อันนึงใหญ่สิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเป็นการสำรวจดูว่ารูปที่คล้ายกันอ่ะมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนอกจากที่เราจะสามารถสังเกตได้ด้วยตาแล้วว่ามันคล้ายกันเรายังมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่ามันเป็นรูปที่คล้ายกันจริงๆเรามาดูวิธีการกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะบอกได้ว่าเราจะเช็คยังไงว่ารูปสองรูปมันคล้ายกันเรามาลองช่วยกันหาดีกว่าค่ะมาดูกันว่าขนาดของมุมที่สมในกันแต่ละคู่อ่ะมันเป็นยังไงมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับรูปที่คล้ายกันไหมคือรูปที่คล้ายกันอ่ะมุมที่สมในกันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะคำว่ามุมที่สมในกันก็คือมุมที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันนะคะอย่างอันนี้เนี่ยมุมที่สมในกันคือมุม A กับมุม P ใช่ไหมคะมุม A ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือมุม P เนี่ยค่ะมีขนาดที่เท่ากันเลยแล้วก็แบบอยู่ในตำแหน่งที่เท่าเหมือนกันเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นมุมที่สมในกันนอกจาก A กับ P แล้วก็ยังมี B กับ Q ก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะก็มี C กับ R ก็คือ C กับ R เองแล้วก็มี D กับ S ก็คือตรงนี้ก็คือ4คู่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมที่สมในกันหน้าที่ของเราก็คือเราจะมาลองวัดมุมดูว่าแต่ละมุมอ่ะมันเป็นยังไงมีความสัมพันธ์กันไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็ไมโครเลยค่ะไมโครโปรเทคเตอร์เครื่องวงกลมถ้าสมมติว่าน้องๆมีก็เอาขึ้นมาแล้วก็วัดไปพร้อมๆกับพี่เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเรามาช่วยกันวัดบนหน้าจอนี้ก็ได้ค่ะเริ่มกันที่มุม A เลยก็ขั้นตอนการวัดเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมก็คือเอามุมที่เราต้องการวัดไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเริ่มตรงนี้ที่ศูนย์องศาจากนั้นก็ดูว่ามันกลางเท่าไหร่นั่นเองแล้วถ้าเราดูเราก็จะพบว่ามุมนี้กลาง67องศาค่ะก็คือมุม A 67องศาต่อมาลองมาดูมุม B กันนะคะก็เพื่อให้วัดได้ง่ายขึ้นพี่จะขอลากเส้นต่อออกมาเพราะว่าความยาวเท่านี้เราไม่สามารถใช้ไมโครวัดได้ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเอามุมที่เราต้องการวัดใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ศูนย์องศาแนบไปกับเส้นตรงนี้แล้วก็วัดขนาดมุมออกมานะคะสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่าตอนเมื่อกี้เรามีเส้นความยาวแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะลากไม่มาถึงมาตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถวัดมุมได้แต่ว่าหลังจากที่เราขีดเส้นออกมาแล้วเราก็จะวัดมุมได้แล้วแล้วก็เราก็พบว่ามุมนี้เป็นมุมที่กลาง72องศาค่ะไปมุมถัดไปกันเลยอันนี้ก็ขออนุญาตขีดอีกก็มาช่วยกันวัดมุม C นะคะให้มุมอยู่ตรงนี้แล้วก็ศูนย์องศาแนบไปค่ะแล้วก็วัดมันได้129องศาค่ะถึงมุมสุดท้ายของรูปนี้แล้วเราพบว่ามันกลาง92องศาโดยประมาณค่ะก็วัดมุมเสร็จไปแล้ว1รูปหลังจากรูปแรกเสร็จแล้วก็มาช่วยกันวัดมุมที่2กันต่อดีกว่าค่ะวัดมุม P ไปพร้อมๆกันแล้วเราก็พบว่ามุม P กลาง
67องศาค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกับมุมที่สมในกับมันในเวลานี้เลยก็มุม P สมในกับมุม A ถูกไหมคะเฮ้ยมันเป็น67องศาเท่ากันเลยแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจเราลองไปดูที่อีกมุมหนึ่งก่อนค่ะเผื่อว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญที่มันเท่ากันเราจะวัดมุม Q แล้วเราก็พบว่ามันกลาง72องศาเฮ้ยเท่ากันอีกแล้วค่ะมุม B กับมุม Q เป็นมุมที่สมในกันแล้วทั้งคู่ก็กลาง72องศาเท่ากันเลยพี่ว่ามันไม่ใช่แค่ความบังเอิญแล้วล่ะ2มุมแล้วเราลองมาเช็คกันที่มุมที่3สำหรับมุมนี้เริ่มที่0องศาลากไปมุมนี้ก็129ค่ะเท่ากันกับมุมที่มันสมในกันอีกครั้งมุม C แล้วก็มุม R ค่ะก็เป็นมุมที่เท่ากันแล้วมันก็สมในกันด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆสามารถเดาได้แล้วว่ามุม S จะกลางเท่าไหร่แต่ว่าเรามาเช็คกันเพื่อความมั่นใจอีกรอบก็ได้ค่ะมาดูกันว่ามันจะกลางเท่าไหร่คำตอบก็คือมันกลาง92องศาเหมือนเดิมเลยค่ะเย้ ตอนนี้เราก็วัดมุมออกมาครบทุกมุมแล้วแล้วเขาบอกให้เราเปรียบเทียบมุมที่สมในกันมุม A กับมุม P เราได้คำตอบมาว่าทั้งคู่กลาง67องศาเท่ากันมุม B กับมุม Q ต่างก็กลาง72องศาเท่ากันต่อมามุม C กับมุม Rกลาง129เท่ากันเลยสุดท้ายมุม D กับมุม S ก็เป็น92องศาเท่ากันอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ข้อสรุปข้อแรกออกมาแล้วว่าถ้าสมมติว่าเรามีรูปเหลี่ยมที่คล้ายกันสองรูปมุมที่สมในกันของมันจะต้องมีค่าเท่ากันซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากตัวอย่างนี้เพราะว่ารูปสองรูปนี้เนี่ยเรามั่นใจมากว่ามันคล้ายกันแล้วหลังจากที่เราใช้ไม้โปรเทคเตอร์ของเราในการวัดมุมแล้วก็พบว่ามุมของมันถ้าสมในกันก็จะเท่ากันแบบนี้เท่ากันทุกคู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปออกมาว่าถ้ามันคล้ายกันมุมที่สมในกันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์อันที่2ที่ตอนนี้เรายังไม่อาจสรุปได้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือหาอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันซึ่งก็คือ AB ต่อ PQ แล้วก็ BC ต่อ QR แล้วก็ CD ต่อ RS แล้วก็ DA ต่อ SP ซึ่งคำว่าด้านที่สมในกันน่ะมันก็คล้ายๆกับมุมที่สมในกันเมื่อกี้ค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยมุมที่สมในกันคือมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้เลยแต่คำว่าด้านที่สมในกันน่ะคือก็มันก็คือด้านที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้ค่ะคือด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้ทีนี้สิ่งที่เขาอยากให้เราทำก็คือหาอัตราส่วนของแต่ละด้าน
เราก็มาช่วยกันหาดีกว่าค่ะอันแรก AB ต่อ PQ AB ต่อ PQ คือ15ส่วน20ค่ะก็เขียนเลย15ส่วน20ต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนหนึ่งต่ำดีกว่าค่ะใช้แม่5ตัด5 3 15 5 4 20เพราะฉะนั้น AB ต่อ PQ มีค่าเท่ากับ3ต่อ4ต่อมามาดูคู่ถัดมาค่ะ BC ต่อ QR BC ต่อ QR BC 6อันนี้8เพราะฉะนั้นก็เป็น6ส่วน8ค่ะใช้แม่2ตัด2 3 6 2 4 8คำตอบก็เป็น3ส่วน4เอ๊ะมันเท่ากันเลยอ่ะมันเท่ากันอีกแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญค่ะเราต้องเช็คต่อไปว่าคู่ถัดไปมันยังเท่ากันอยู่ไหมคู่ถัดมาเป็น CD ต่อ IS CD ต่อ RS คู่นี้ก็เป็นด้านที่สมในการถูกไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยมันคือ9ส่วน12ใช้แม่3ตัดค่ะ3 3 9 3 4 12ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ3ส่วน4มันเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่า DA ต่อ SP เนี่ยคำตอบที่ออกมาก็น่าจะเป็น3ส่วน4เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ควรจะเชื่อแบบนั้นเลยค่ะเราควรจะมาพิสูจน์กันอีกสักนิด DA ต่อ SP 12ต่อ16นั่นเองค่ะก็12ส่วน16ใช้แม่4ตัดได้ค่ะ4 3 12 4 4 16คำตอบที่ออกมาก็เลยเป็น3ส่วน4นั่นเองทีนี้เราได้เห็นความสวยงามออกมามาแล้วว่าทุกอันเป็น3ส่วน4 3ส่วน4แล้วก็3ส่วน4หมดเลยเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราได้ในข้อ2นี้นะคะก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันน่ะจะมีค่าเท่ากันเสมอซึ่งในข้อนี้ก็เป็น3ส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ความสัมพันธ์ออกมา2อย่างว่าถ้าสมมุติว่ามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันเนี่ยนะคะเราจะมีมุมที่สมในกันแต่ละคู่เนี่ยเท่ากันหมดเลยแล้วก็อัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันน่ะก็จะเท่ากันหมดเลยเช่นเดียวกันแล้วในทางกลับกันน่ะถ้ารูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่แล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านของคู่ที่สมในกันน่ะเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่ารูป2รูปนั้นน่ะเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันฟังแล้วงงๆมั้ยคะก็คือตอนนี้เรารู้ว่าถ้าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันน่ะถ้าสมเราแล้วเราจะได้ว่ามุมที่สมในกันมันจะเท่ากันแล้วก็อัตราส่วนด้านที่สมในกันก็จะเท่ากันแต่เขาบอกว่าในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเรามีรูปอยู่2รูปแล้วเราไม่รู้ว่ามันคล้ายกันแต่เราพบว่ามันมีมุมเท่ากันทุกคู่เลยแบบนี้แล้วเราหาอัตราส่วนของด้านที่สมในกันเราพบว่าเฮ้ยมันเท่ากันด้วยอ่ะมันอัตราส่วนทุกอันมันเท่ากันหมดเลยเราจะสามารถสรุปได้ว่ารูป2รูปนั้นน่ะคล้ายกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้การดูด้วยสายตาใช่ไหมคะแล้วก็ความจริงมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นว่ามันจะคล้ายกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้อันนี้ในการพิสูจน์อ่ะเราจะพบว่ามันคล้ายกันแบบแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีนิยามออกมาค่ะว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่และขอย้ำนะคะว่าใช้คำว่าและอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือคำว่าและเนี่ยหมายความว่าจะต้องเกิดทั้ง2ข้อนี้พร้อมๆกันคือถ้าสมมติว่าเขามีรูปมาให้2รูปแล้วเขาบอกว่ามุมทุกอันน่ะทั้ง2รูปเนี้ยเท่ากันเป็นคู่ๆนะทุกคู่เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราเช็คว่า
อัตราส่วนของทุกคู่มันเท่ากันไหมแล้วเราพบว่ามันไม่เท่ากันอะรูปสองรูปนั้นจะไม่ถือว่าคล้ายกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอัตราส่วนแต่ละด้านมันเท่ากันจริงแต่ว่ามุมมันไม่ได้เท่ากันทุกคู่อะเรามันก็จะไม่คล้ายกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเช็คให้ครบทั้ง2เงื่อนไขแล้วก็สามารถเช็คได้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับก็คือถ้าเรารู้ว่ามันคล้ายกันเราสามารถสรุป2อันนี้ได้เลยว่ามันมีมุมเท่ากันทุกคู่นะอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันมันเท่ากันนะแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเงื่อนไขแล้วเราก็รู้ออกมาว่าเฮ้ยมุมมันเท่าอัตราส่วนมันเท่าแล้วก็สามารถสรุปได้เหมือนกันว่ามันเป็นรูปที่คล้ายกันนั่นเองค่ะหรือก็คือมันไปได้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนั่นเองกินแท่งนี้นะกั้งโหสอนต่อก็ได้